มาทำไมเฮ้ยทำอะไรเนี่ยนี่มึงหยุดเลยนะมึงตบนายกูทำไมมึงใครเนี่ยแค่นี้ยังน้อยไปกับที่มึงทำกับน้องกูมึงก็รู้น้องกูไม่เคยนอนกับผัวมึงแล้วมึงยังเอาคลิปแชร์ลงโซเชียลอีกมึงทำเพื่ออะไรเพื่อความสะใจเหรอป้าอย่างนี้พูดอะไรของมันไปมึงยืนอยู่ที่กันมึงไม่รู้แล้วกูจะรู้เนี่ยแล้วไงแล้วไงเหรอฮะว้าวไหนวะมึงรู้ไหมแค่เพราะความสะใจของมึงมันทำให้น้องกูคิดสั้นเกือบกินยาฆ่าตัวตายมึงตบน้องกูทั้งที่น้องกูไม่เคยเป็นเมียน้อยผัวมึงมึงสะใจพอหรือยังถ้ายังไม่พอนะมึงทำกับกูนี่กูเนี่ยเป็นคนที่นอนกับผัวมึงกูเป็นคนที่หลอกเงินผัวมึงมึงตบกูสิมึงแฉกูสิกูไม่ได้เป็นคนโพสต์คลิปน้องมึงโอ้โหอีตอแหลถ้าไม่ใช่มึงนี่ใครวะกูไม่ได้เป็นคนโพสต์แต่คนอื่นเป็นคนโพสต์ตอนกูตบน้องมึงอ่ะคนถ่ายคลิปเยอะแยะมึงไปหาต้นตอคนที่โพสต์คลิปเลยไปไม่ใช่กูแต่ถ้าไม่ใช่เพราะมึงเรื่องมันก็ไม่เกิดขึ้นคลิปบ้าๆนี่มันก็ไม่เกิดขึ้นมึงต้องช่วยกูมึงต้องบอกทุกคนเลยว่าน้องกูไม่ได้อยากเป็นเมียน้อยผัวมึงที่กูตบน้องมึงอ่ะถือว่ากูช่วยนะโอ้โหช่วยยังไงวะถ้ากูไม่ตบน้องมึงป่านี้น้องมึงเสร็จไอ้ชัดไปนานแล้วมึงโง่ปะเนี่ยน้องกูโดนไอ้ชัดหลอกน้องกูไม่เคยอยากเป็นเมียมันเลยถ้างั้นคลิปนี้ก็ถือเป็นบทเรียนให้น้องมึงละกันว่าอย่าโง่ไปเชื่อผู้ชายง่ายๆไม่มีอะไรในโลกที่ได้มาฟรีทุกอย่างที่ได้มามันต้องแลกมาทั้งนั้นน่ะทีนี้มึงออกมาจากหน้าบ้านกูได้ละก่อนที่มึงกับน้องมึงจะหมดอนาคตน้องกูไม่ได้ทำอะไรผิดมึงทำอย่างนี้ทำไมวะแล้วกูผิดอะไรฮะกูก็โดนไอ้ชัดหลอกเหมือนกันกูเป็นคนที่เจ็บกูเป็นคนที่สูญเสียมึงมาตบกูทำไมกูไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องแต่คนที่ก่อเรื่องเนี่ยมันไอ้ผู้ชายหน้าตัวเมียตัวนั้นไอ้ชัดนั่นมันก่อเรื่องแล้วมันก็หนีหายไปทิ้งให้มึงกูแล้วก็น้องมึงรับกรรมอยู่อย่างนี้ไงส่วนมันก็หนีไปสวยสุขทีนี้มึงควรจะใช้สมองคิดได้แล้วนะว่าคนที่มึงควรจะจัดการน่ะคือใครมันหรือว่ากู